ส่วนบรรยากาศทั่วประเทศประชาชนถือฤกษ์วันพืชมงคลเริ่มต้นฤดูกาลทำนาปีอย่างเช่นที่จังหวัดนครพนมเกษตรกรหลายพื้นที่เตรียมพร้อมลงปรับพื้นที่นาเพื่อไถหว่านและไถพื้นที่นาหว่านเมล็ดข้าวเป็นต้นกล้าเตรียมปักดำนาปีนี้ฝนมาเร็วกว่าทุกปีทำให้มีน้ำเพียงพอในการเริ่มทำนาค่ะแต่ในบางพื้นที่ก็ยังขาดแคลนน้ำฝนตกน้อยประกอบกับไม่มีแหล่งน้ำชลประทานคาดจะทำให้การทำนาล่าช้าออกไปโดยปีนี้หันไปใช้วิธีทำนาหว่านแทนนาดำเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดปริมาณการใช้น้ำค่ะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดชัยนาทนะคะชาวนาเริ่มไถนาแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณว่าหากเริ่มหว่านเมล็ดข้าวในวันนี้จะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตงอกงามและได้ผลผลิตดีแต่ก็มีชาวนาบางส่วนเริ่มทำนาไปแล้วก่อนหน้านี้หลังกรมชลประทานปล่อยน้ำเข้าพื้นที่ไปให้เพาะปลูกตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมา